คนที่ไม่ทำอะไรให้กับบ้านเมืองโกงอย่างเดียวนะครับพร้อมหรือยังฮะขอประทานเจ้าสปปสเจ้ากองทัพธรรมจ้าผมไม่ใช่เกย์นะผู้ชายทั้งแท่งนะขอสวนสิทธิ์ไว้นะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่ตั้มพิชิตชัยมงคลครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพบกันทุกเย็นประมาณนี้แหละ20:00 น.โดยประมาณวันนี้เปิดสภาวันแรกอภิปรายงบประมาณประจำปีเศรษฐาทวีสินก็หายป่วยจากโควิดเข้าสภาที่นอกเหนือจากเศรษฐาทวีสินแล้ววันนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยองค์อิงแพทองธารชินวัตรก็เดินทางเข้าสภาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ในฐานะนักการเมืองนะเขาไม่มีสิทธิ์เป็นนั่งอภิปรายในสภาไปเยี่ยมให้กำลังใจลูกพรรคซื้อขนมไปฝากผมก็งงมากเดี๋ยวนี้ถุงขนมทำไมมันปิวว่อนกันเหลือเกินองค์อิงหิ้วขนมไปฝากสสเพื่อไทยในสภาอภิปรายงบประมาณวันแรกสำนักงบประมาณตัดงบซอฟต์พาวเวอร์ไม่เหลือสักบาทเดียวทีนี้รอดูว่าองค์อิงจะมีเงินบริหารซอฟต์พาวเวอร์เอาไว้ขายขี้หน้าตัวเองหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูในขณะที่กำลังอภิปรายงบประมาณซึ่งก็ต้องเฝ้าติดตามกันดูว่างบประมาณประจำปีเนี่ยที่เราต้องติดตามก็คือว่าไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยมันจะถูกแทรกเข้าไปในส่วนไหนของงบประมาณเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเอาดึงงบแทรกมาจากการกู้เงินงบกลางบ้างงบนั้นงบนี้บ้างไอ้ผมนี่ไม่ได้เก่งตัวเลขไม่ขออภัยไม่ได้เก่งเรื่องงบประมาณแต่ถ้าให้ยืมตังค์เนี่ยก็เก่งได้บวกตัวเลขได้ถูกต้องอยู่ดังนั้นเนี่ยต้องเฝ้าดูงบประมาณวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ต้องใช้คำแบบตกใจมากนายกรัฐมนตรีใช้คำว่าอุจาดเพราะนักข่าวไปถามว่าท่านนายกตีให้ติดตามเรื่องเรือ3ลำไอชิปหาย3ลำเนี่ยที่มันหายไปนายกไปติดตามไหมนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องที่อุจาดมากที่ปล่อยให้เรือหายผมก็ตกใจเลยนะไม่ได้ตกใจคำว่าอุจาดตกใจเพราะว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยคุณจะไปด่าใครล่ะเศรษฐาทวีสินคุณจะใช้คำว่าอุจาดนี่ด่าใครคุณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องทุกอย่างในสังคมไทยในประเทศไทยการที่ปล่อยให้เรือหายการที่ปล่อยให้นักโทษไม่ใช่แค่ทักษิณชินวัตรรวมทั้งนักโทษคนอื่นแป้งนาโนเนี่ยหนีออกจากเรือนจำได้ข้ามประเทศไปได้ไปจับได้ที่บาหลีการที่ปล่อยให้เรือหายออกไปนักโทษหนีออกมาได้มันสะท้อนอะไรอ่ะมันสะท้อนว่ารัฐล้มเหลวมันเป็นรัฐอ่อนแอคุณบริหารรัฐยังไงอ่ะเรือลำตั้งใหญ่นะไม่ใช่เรือเล็กๆคุณปล่อยให้หายไปคุณจะไปโทษแค่ชั้นปฏิบัติการไม่ได้เหมือนนักโทษอย่างแป้งนาโนที่หายไปที่จากโรงพยาบาลแล้วก็ข้ามประเทศไปได้ข้ามไปยังบาหลีนั่นแสดงว่าความเป็นรัฐของคุณอ่อนแอคุณดูแลได้คนเดียวที่เข้มแข็งมากและดีเป็นพิเศษนั่นคือทักษิณชินวัตรแม้แต่เมื่อวานมันก็สะท้อนว่าความเป็นรัฐของคุณอ่อนแอมากคุณปล่อยให้มีการจัดงานปล่อยให้มีวัตถุระเบิดเข้าไปอย่าลืมนะนี่ถ้าถามเอาตรงๆเลยประทัดพลุถือว่าเป็นวัตถุระเบิดควบคุมเอามาต้องแจ้งจดว่ามีเอามาจากไหนเอามาจากที่ใดถือครอบครองมาแล้วเอาไปจุดในทำเนียบรัฐบาลแสดงว่า
คุณอ่อนแอแม้กระทั่งความมั่นคงในทำเนียบรัฐบาลอะอย่างนี้เขาไม่เรียกรัฐล้มเหลวอ่ะนี่เป็นรัฐอ่อนแอดังนั้นคำว่าอุจาดคุณเศรษฐาทวีสินคุณไม่ต้องไปด่าเจ้าหน้าที่คุณก็โยนความผิดให้เจ้าหน้าที่มาโดยตลอดเรือหายคุณก็โทษเจ้าหน้าที่ยิงประทัดยักษ์ยิงระเบิดในทำเนียบคุณก็ไปโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคุณไม่ได้ดูแลความมั่นคงเนี่ยคุณบริหารอ่อนแอคุณบริหารไม่เป็นจัดการไม่ได้บริหารไม่ได้แสดงว่ารัฐอ่อนแอรัฐล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยพอรัฐอ่อนแอก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แหละผบ.ตร.ทะเลาะกันเองใช้เวลาตั้งแต่มีนาจนถึงเดือนเนี้ยมีนาเมษาพฤษภามิถุนา3-4 เดือนผบ.ตร.ทะเลาะกับรองผบ.ตร.นายกไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องเชิญวิษณุเครืองามวิษณุเครืองามเข้ามาในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่ที่ปรึกษาคนนี้ไม่ธรรมดาดูแลตั้งแต่คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญกรณีตั้งพิชิตชื่นบานก่อนหน้านี้เนติบริกรคนนี้บอกว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองแต่เผอิญถูกลูกอ้อนก็อ้างว่าที่ปรึกษาไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองไอ้พูดแบบเนี้ยมันเป็นการเลี่ยงบาลีใช่ไม่ใช่มันเป็นการหาช่องว่างทางบาลีว่าตัวเองบอกว่าที่ปรึกษานายกเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองเป็นตำแหน่งที่นายกคอยปรึกษาแต่วันนี้บทบาทของอาจารย์วิษณุเครืองามนอกเหนือจากคดีศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องตัดสินใจแล้วคดีสำคัญก็คือว่ามาแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายเพราะว่ามือกฎหมายในรัฐบาลเนี่ยไม่มีใครมือถึงพิชิตชื่นบานยังเอาตัวเองไม่รอดเลยตอนแรกตั้งใจจะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเพื่อดูแลด้านกฎหมายของรัฐบาลแต่คุณสมบัติของตัวเองไม่ผ่านก็เลยตกออกไปดังนั้นอาจารย์วิษณุเครืองามเลยมาแก้ปัญหาเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างผบ.ตร.กับรองผบ.ตร.ทะเลาะกันพรุ่งนี้กลายเป็นว่าที่ปรึกษานายกของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อวิษณุเครืองามต้องมานั่งแถลงข่าวแทนนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินกรณีแต่งตั้งผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ที่ทะเลาะกันว่าจะคืนตำแหน่งให้ได้หรือไม่มันแปลกไหมในตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีต้องมาแถลงข่าวมารับผิดชอบคดีเกี่ยวกับความมั่นคงเลยนะตำแหน่งที่สำคัญก็คือผบ.ตร.กับรองผบ.ตร.เรื่องนี้มันเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตล.นายกไม่รู้เรื่องจัดการไม่ได้ไม่รู้กฎหมายอ่านกฎหมายไม่เป็นห้องกฎหมายไม่ถูกพอมีเรื่องกฎหมายทีไรนายกหายทุกทีพอทักษิณจะขึ้นศาลทีไรนายกลาราชการทุกทีเลยครั้งที่แล้วก็จะออกจากโรงพยาบาลตำรวจเสียท้าไปไหนเศรษฐาบินไปนอกตอนทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจเศรษฐาบินไปนอกพอทักษิณจะขึ้นศาลเมื่อวานเศรษฐาติดโควิดพอพรุ่งนี้ต้องแถลงข่าวชี้แจงเพราะว่าคณะกรรมการขีดเส้นตายมาแล้วว่าต้องใช้เวลาในการชี้แจงเท่าไหร่พรุ่งนี้ต้องแถลงข้อกฎหมายเกี่ยวกับผบ.ตร.กับรองผบ.ตร.ผบ.ต.ศักดิ์กับรองโจ๊กเนี่ยพรุ่งนี้ต้องแถลงว่าผลการสอบสวนเป็นยังไงเศรษฐาทวีสินไม่รู้เรื่องกลายเป็นต้องให้ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อวิษณุเครืองามเป็นคนทำคดีและเป็นคนแถลงเองโดยตำแหน่งเนี่ยมันตลกมากพี่น้องครับโดยตำแหน่งการแถลงเนี่ยมันตลกที่ต้องให้ที่ปรึกษาของนายกมาแถลงเรื่องของการคืนตำแหน่งหรือไม่คืนตำแหน่งให้ผบ.ตร.เพราะมันเป็นผู้นำองค์กรที่ดูแลกฎหมายดูแลความมั่นคงของประเทศคนที่ต้องแถลงต้องรับผิดชอบในสภาวะผู้นำแบบนี้มันต้องเป็นนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งที่ปรึกษามันแถลงไม่ได้แต่โดยคุณวุฒิโอเควิษณุเครืองามอาจต้องแถลงได้เพราะเชี่ยวชาญข้อกฎหมายแต่โดยตำแหน่งโดยมารยาทแล้วโดยมารยาทในฐานะประธานกตล.เศรษฐาทวีสินพรุ่งนี้คุณต้องแถลงและนำการเปลี่ยนแปลงสู่กรมตำรวจสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่นี่ไม่ใช่ครับผบ.จะคืนตำแหน่งหรือไม่รองโจ๊กจะคืนตำแหน่งหรือไม่ฐานะประธานกตล.ในฐานะนายกรัฐมนตรีหนีอีกแล้วสภาวะผู้นำอยู่ไหนอ่ะนี่มันรัฐล้มเหลว 100% น่ะไม่งั้นจะเกิดข่าวที่รัฐมนตรีพลังและรัฐมนตรีช่วยขับรถไปหาทักษิณชินวัตรที่บ้านน่ะทำไมไม่มีใครไปหาเศรษฐาทวีสินงานสงกรานต์แทนที่จะไปไหว้เศรษฐาทวีสินเนื่องในวันสงกรานต์ประเทศไทยปีใหม่ไทยขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กลายเป็นว่านักการเมืองไม่ได้ไปหาเศรษฐาทวีสินไม่มาที่ทำเนียบเดินทางไปที่จันทร์สองล่าเศรษฐาก็ต้องไปหาคนที่บ้านจันทร์สองล่าเหมือนกันมันกลายเป็นว่านายกเป็นหัวไม่มีเงาใช่ไหมครับพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะนี่ไงเราถึงบอกว่าวันนี้ประเทศไทย1ประเทศ3นายกรัฐมนตรีเขาถึงพูดแบบนี้แล้วทักษิณก็แสดงภาวะผู้นำเหนือกว่าเศรษฐาอีกพอไปพูดบอก1ประเทศ3นายกเศรษฐาทวีสินก็น้อยใจบอกผมนี่แหละมีอำนาจสูงสุดวินาทีนี้เนี่ยอำนาจท้ายสุดในการเซ็นเอกสารคือผมเราก็เลยสงสัยว่าเซ็นตามที่ทักษิณสั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือใครเซ็นหนังสือก็ได้แต่อำนาจตัดสินใจในการบริหารประเทศในสภาวะผู้นำคุณเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องแสดงสภาวะผู้นำที่ควรจะเป็นแม้แต่เรื่องสำคัญคุณยังไม่ให้ความสำคัญอะเรื่องที่คุณเป็นประธานกตล.คุณยังไม่ความสำคัญคุณไปให้ตำแหน่งที่ปรึกษานายกซึ่งเป็นตำแหน่งลอยไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองเหมือนผมตั้งใครก็ได้มาเป็นที่ปรึกษาตำแหน่งลอยไม่ใช่บุคลากรทางราชการของรัฐมันเป็นตำแหน่งลอยที่ตั้งใครก็ได้ตั้งร้อยคนก็ได้ทั้งโง่ร้อยเรื่องอ่ะนี่เศรษฐาเขาโง่เรื่องกฎหมายเขาเลยตั้งอาจารย์วิษณุเครืองามมาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแต่ตำแหน่งแกจริงๆนะถ้าแกไม่บิดพิ้วถ้าแกไม่เคยเอ่ยปากไว้แต่ต้นว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองสภาพของอาจารย์วิษณุเครืองามปัจจุบันเนี่ยในเชิงการปฏิบัติก็คือรองนายกฝ่ายกฎหมายดีๆนี่เองมีอำนาจเหนือกว่าเศรษฐาทวีสินด้วยซ้ำอ่ะตอนเนี้ยดังนั้นนี่สภาวะผู้นำไม่ใช่แค่การเดินทางไปต่างประเทศเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ช้อปปิ้งนู่นช้อปปิ้งนี่วันนี้มันกลายเป็นรัฐอ่อนแอรัฐล้มเหลวทั้งการนำของเศรษฐาเองล้มเหลวเพราะว่านักโทษหนีคดีมีอำนาจที่ใหญ่กว่าและเหนือกว่านายกรัฐมนตรีมันกลายเป็นว่าทักษิณชินวัตรเดินเกมทางการเมืองแล้วเศรษฐาทวีสินเป็นคนคอยมาแก้เกมทางการเมืองให้แบบนี้มันก็ไม่แปลกที่สังคมก็จะตั้งคำถามว่าท้ายที่สุดความวุ่นวายทางการเมืองก็จะเกิดขึ้นและมันจะเกิดขึ้นรองรับถ้ามองในอนาคตเพราะสว.ที่กำลังจะมามันกลายเป็นการจัดตั้งสว.ที่เหมือนในอดีตที่เราต่อต้านกันอะสภาผัวเมียจำได้ไหมที่ผ่านมาคือไทยรักไทยบริหารประเทศทักษิณเป็นนายกสามีเป็นรัฐมนตรีเมียเป็นวุฒิสภาครั้งนี้มันก็จะวนมาแบบนี้มันจะกลายเป็นสภาผัวเมียที่ฝั่งหนึ่งบริหารในสภาก็เป็นคนของฝ่ายการบริหารไม่มองแบบนี้ได้ไงอะก็มองเห็นสมชายวงสวัสดิ์มันก็ชัดว่ามันวางเกมไว้อย่างไรใช่ไม่ใช่ดังนั้นมันเลยมองข้ามความขัดแย้งไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนี้มันยิ่งจะเดินไปสู่ความขัดแย้งแบบเดิมๆเลยคือการผูกขาดอำนาจคือการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จไอ้นี่แย่กว่ารัฐประหารนะไอ้นี่คือการผูกขาดเพียงแต่คุณอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งแต่พอเลือกตั้งมาคุณเผด็จการเรียบร้อยเลยยึดอำนาจการจัดการทุกอย่างอยู่ในฝ่ายของคุณพวกนี้ก็มาชี้หน้าด่าพวกชุมนุมว่าพวกนี้เนี่ยต่อต้านไอ้พวกนี้สนับสนุนทหารมาให้เกิดการรับประหารพวกนี้แหละเชื้อเพลิงแห่งการรับประหารเราก็ถามกลับไปว่าเอ้าคุณทำไมไม่ดูแต่ต้นถ้าคุณไม่โกงเนี่ยพี่น้องเขาจะออกมาต่อสู้ไหมเผอิญคุณโกงไงแล้วครั้งนี้มันก็จะวนกลับมาแบบนี้คุณเล่นพรรคเล่นพวกคุณเอาผลประโยชน์ของนายเป็นตัวตั้ง
คุณไม่ได้คำนึงถึงกระบวนการยุติธรรมไม่ได้คำนึงถึงหลักในการบริหารประเทศคุณเอาแต่พวกคุณเป็นตัวตั้งเอาแต่ชินวัตรเป็นตัวตั้งความขัดแย้งของสังคมคุณไม่คำนึงถึงสุดท้ายแล้วมันก็เจอความขัดแย้งแล้วคุณก็จะอยู่ไม่ได้อีกรอบหนึ่งใช่ไม่ใช่นี่เห็นเขาโครงแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคนเสื้อแดงที่อีสานจังหวัดหนึ่งเขาจัดงานรวมพลคนเสื้อแดงกินหมูกระทะเลี้ยงฉลองให้ทักษิณได้รับการประกันตัวนำโดยอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นแกนนำคนเสื้อแดงในอีสานจังหวัดนั้นเลี้ยงหมูกระทะแล้วแสดงความคิดเห็นบอกว่าวันนี้กระบวนการยุติธรรมไทยได้เดินหน้าอย่างเท่าเทียมแล้วเพราะว่าทักษิณได้รับการประกันตัวผมก็บอกว่าเอ้าแล้วที่ผ่านมาล่ะที่ทักษิณไม่ติดคุกทำไมอาจารย์ไม่เคยถามเลยสักคำหนึ่งกระบวนการยุติธรรมนี้ถูกทำลายลงเพราะรัฐอ่อนแอบังคับใช้กฎหมายไม่ได้และรัฐเอื้ออำนวยในการที่ไม่บังคับการรับโทษอย่างเต็มที่แบบนี้มันกันทำลายกระบวนการยุติธรรมไหมไม่ใช่ว่าทักษิณได้รับการประกันตัวนายของตัวเองได้รับการประกันตัวได้รับเอื้อประโยชน์ได้ประโยชน์คุณบอกเกิดความยุติธรรมแล้วที่ผ่านมาหนีไปอ่ะกระบวนการยุติธรรมถูกเว้นวรรคไป17ปีใครรับผิดชอบใช่ไม่ใช่นี่ไงพอเกิดสภาวะแบบนี้มันมองเห็นอนาคตทิศทางทางการเมืองได้สภาเก้าวุฒิสภาก็จะถูกครอบงำฝ่ายบริหารก็ดำเนินการบริหารแบบอ่อนแอไร้ประสบการณ์ไม่มีสภาวะการเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีดังนั้นทางออกเดียวของพี่น้องประชาชนคือเราต้องสร้างความเข้มแข็งของพี่น้องสร้างเสบียงของตัวเองดังนั้นพรุ่งนี้เราจะไปปลูกข้าวร่วมกันตุนเสบียงก่อน ข้าวใช้เวลากี่เดือนกี่วัน90กว่าวันก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วใช่ไหมครับก็รอบนะก็ยังชุมนุมอยู่90วันนะยังมีข้าวกินงั้นนะต้องไปปลูกข้าวตุนเสบียงไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกผมก็ไปด้วยอาสันแกบอกว่าอาตั้มหวานได้เท่าไหร่ก็คปท.รับผิดชอบไปเท่านั้นเลยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยอาจารย์หมอเขียวเขาหวานมือเว้ยมันอาจจะช้าเดี๋ยวพวกเราซื้อเครื่องหวานข้าวอะ แต่นี่ผมเห็นด้วยเพราะว่าผมชอบด้านการเกษตรมาเพราะว่าชอบในการปลูกในการเลี้ยงทางการเกษตรเนี่ยที่จริงเคยทะเลาะกับแฟนเรื่องคำว่าพอเพียงวิถีชีวิตไม่ใช่พอเพียงเราก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนมันใช้ชีวิตกันง่ายและไร้ความรับผิดชอบแต่ก่อนเนี่ยผักในรั้วเนี่ยเก็บได้สบายเลย20บาทไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเนี่ยแค่นี้ก็นี่อยู่สบายแล้วแฟนผมบอกว่าแบบนี้สบายกว่าก็ไม่ต้องไปเก็บให้เดินตากแดดก็เอาเงินไปซื้อเลยสบายมากเลยแกบอกคือ เถียงไม่ออกเหมือนกันนะแบบนี้สบายกว่ามี20บาทไปซื้อเลยแป๊บเดียวไม่ต้องตากแดดให้มากเออเว้ยเขาใช้คำว่าสะดวกกับสบายแตกต่างกันไปซื้อคือสะดวกใช่ไหมใช่แต่ก็ต้องเสียเงินนะแต่สบายเนี่ยมันเราสามารถปลูกแบบที่เราทำแบบเนี้ยอย่างที่อาจารย์หมอเขียวพาทำเนี่ยดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้พวกเราก็คงจะไม่ใช้เครื่องพ่นข้าวแล้วนะ เดี๋ยวคิดว่าเอาเปรียบอีกพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปร่วมกันนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมันหาวิธีร่วมมือร่วมใจกันที่ไม่ใช่ทางการเมืองเนี่ยคือการร่วมมือร่วมใจไม่ใช่แค่มาชุมนุมมันเป็นวิถีชีวิตเนี่ยต้องใช้คำเนี้ยเป็นวิถีชีวิตร่วมวิถีชีวิตร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทยก็ทำทุกมิติทำทุกอย่างทุกมิตินะครับสร้างการผลิตก็ต้องทำเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ทำรณรงค์ก็ต้องทำให้ครบทุกวงจรทำให้เหมือนชีวิตปกติของเราเพราะเชื้อพันธุ์นักสู้มันต้องทำแบบนี้ไงมันต้องสู้อีกนานไม่ใช่ไม่สู้อีกนานนะเคลื่อนไหวกันอีกนานเพียงแต่ว่าผมกลัวว่ารัฐบาลจะไปก่อนข้าวของเราจะออกรวงอ่ะ
ลัวว่ารัฐบาลไปก่อนข้าวจะออกรวงกลัวข้าวยังไม่ตั้งท้องรัฐบาลไปเสียก่อนแล้วนี่อีก90วันข้าวจะเติบโตออกรวงตั้งท้องผมว่าเดือนนี้มิถุนากรกฎาเดือนหน้าวันที่10นัดตรวจพยานอีกรอบหนึ่งพยานเอกสารพยานบุคคลศาลน่าจะมีคำสั่งเรื่องคดีเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเนี่ยก็น่าจะไปปลายกรกฎาไปสิงหาทักษิณชินวัตรก็พ้นการพักโทษกลับมาเป็นบุคคลธรรมดาแต่ยังติดคำว่าผู้ต้องหาคดี112อยู่ไม่ใช่ผู้ต้องหาสิจำเลยในคดี112ที่ต้องไปศาลทุกนัดกระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่ผมบอกสิ่งที่เราต้องทำณตอนนี้ก็คือการแก้ต่างในสภาที่เขาพยายามจะออกนิรโทษกรรมวันนี้ทนายมิ้นก็ถามไปที่สภาไปเช็คว่ากฎหมายนี้นิรโทษกรรมจะเข้าวันไหนที่จริงเนี่ยมันต้องกรรมธิการมันต้องแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่1มิถุนาวันนี้วันที่19มิถุนาแต่เขาขอขยายเวลาในการสรุปข้อเท็จจริงใหม่นะครับสรุปข้อเท็จจริงว่าจะทำอะไรแบบไหนยังไงขอขยายเป็น60วันแต่วันนั้นเท่าที่คุยกับประธานรองประธานกรรมาธิการที่เราไปยื่นหนังสือเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าต้นเดือนกรกฎาเนี่ยต้นเดือนหน้าเนี่ยพรบนิรโทษกรรมจะเข้าสภาแน่ดังนั้นเนี่ยเรามีจังหวะเวลาอยู่ตั้งแต่วันนี้ถึงต้นเดือนหน้านะครับก่อนที่เข้าสภาอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเช็คกันอีกทีอาทิตย์หน้าอาจจะเดินทางไปทุกพรรคการเมืองเพื่อไปขอจุดยืนพรรคการเมืองเอาจันทร์ถึงศุกร์มันพรรคการเมืองทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไปถามจุดยืนทุกพรรคเลยคุณเห็นอย่างไรกับสภาพรบปลองดองที่จะแก้มาตรา112ไปถามพรรคประชาธิปัตย์ไปถามภูมิใจไทยไปถามพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไปถามเพื่อไทยด้วยก็ได้ไปถามก้าวไกลก็ไปเพียงแต่ว่าเรารู้คำตอบว่าพรรคเหล่านี้จะว่ายังไงแต่ภูมิใจไทยเขาก็บอกมาแล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยแต่ที่อยากไปมากที่สุดคือไปพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากไปถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรคุณบอกจงรักภักดีทักษิณชินวัตรคุณบอกจงรักภักดีคุณเห็นอย่างไรถ้าจะแก้มาตรา112ความผิดนี้แล้วคนที่ทำผิดเรื่องนี้ไม่ต้องรับโทษหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณเห็นอย่างไรแพทองธารชินวัตรเออนี่มันดีนะยกขบวนกันไปพี่น้องไปที่พรรคเพื่อไทยก็ในฐานะพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ถามได้ว่าคุณมีพรรคการเมืองคุณมีจุดยืนยังไงเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมมาตรา112นี่พรุ่งนี้ขออภัยสัปดาห์หน้าขอเช็คทางสภาให้มีความชัดเจนอีกรอบหนึ่งก่อนว่าพรบนิรโทษกรรมจะเข้าในช่วงวันไหนอะไรแบบไหนยังไงนะครับแล้วเราก็มากำหนดกิจกรรมแต่ที่ทำแน่ๆก็คือกิจกรรมของพวกเราในการรณรงค์ทุกอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้ก็ทำเหมือนเดิมส่วนจะไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังประสานงานกันว่าจะไปที่ไหนอะไรแบบไหนยังไงเพราะไปครั้งที่แล้วอาจจะฉุกละหุกหน่อยเรื่องการแจกเอกสารเรื่องการจอดรถนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีบทเรียนแล้วเราก็สรุปบทเรียนในการเดินทางนะครับในการจัดการว่าไปถึงจะจอดรถยังไงแบ่งสายยังไงรณรงค์ยังไงแจกเอกสารยังไงนะครับเดี๋ยวไม่น่าจะเกินวันศุกร์อ่ะก็น่าจะใช่อ่ะถ้าเกินวันศุกร์ก็เป็นวันเสาร์ละมันก็ต้องไปแล้วอ่ะไม่น่าเกินวันศุกร์ต้องแจ้งว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพี่น้องครับขอบพระคุณนะครับ